อีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่จีนก็หมายมั่นปั้นมือก็คือความเป็นประเทศที่ล้ำหน้าเรื่องเทคโนโลยีนะคะโดยเฉพาะมหานครเซี่ยงไฮ้ก็ถูกวางเป้าหมายว่าจะต้องเป็นศูนย์กลางนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับโลกได้พยายามทำเรื่องนี้มาไม่ต่ำกว่า5ปีแล้ววันนี้ก็ไปไกลมากทีเดียวค่ะติดตามรายงานจากคุณวณีนาถอ่อนพันนาค่ะนี่ฮาว welcome to Shanghai ขอต้อนรับสู่มหานครเซี่ยงไฮ้เมืองที่ทันสมัยอีกแห่งหนึ่งของจีนนะคะในวันชาติจีนประจำปีนี้ค่ะนอกจากเราจะติดตามในเรื่องของนโยบายทางการเมืองการพัฒนาทางเศรษฐกิจและก็สังคมของจีนแล้วนะคะแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งอย่างที่น่าจับตามองค่ะก็คือจีนนั้นมีแผนที่จะผลักดันให้มหานครเซี่ยงไฮ้กลายเป็นศูนย์กลางทางนวัตกรรมและก็เทคโนโลยีที่มีอิทธิพลระดับโลกด้วยนะคะซึ่งแผนการตรงนี้ค่ะมีการดำเนินการมาตั้งแต่5ปีที่ผ่านมาระหว่างปี2016ถึงปี2020นะคะซึ่งก็ทำให้เราเห็นว่าตลอด5ปีที่ผ่านมานี้มหานครเซี่ยงไฮ้นั้นก็มีการเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วอีกด้วยค่ะอูชิงรองนายกเทศมนตรีมหานครเซี่ยงไฮ้ระบุนะคะว่าหลังปี2020กรอบพื้นฐานของศูนย์นวัตกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งมหานครเซี่ยงไฮ้ได้ถูกสร้างขึ้นเรียบร้อยแล้วและตัวชี้วัดหลักก็บรรลุเป้าหมายโดยพื้นฐานแล้วเช่นกันสำหรับมหานครเซี่ยงไฮ้นะคะถือว่าเป็นหลักฐานชี้วัดความสำเร็จด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีนค่ะโดยในปี2020ที่ผ่านมาบทความที่ตีพิมพ์โดยนักวิทยาศาสตร์เซี่ยงไฮ้ในวารสารวิชาการชั้นนำระดับโลกอย่างเช่นวารสาร Nature และวารสาร Science and Cell ครองสัดส่วนมากถึง 32% ของงานที่เกิดจากนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ภายในประเทศจีนทั้งหมดค่ะซึ่งในปี2020ที่ผ่านมานะคะยังเป็นปีที่งดงามของมหานครเซี่ยงไฮ้ในการรักษาตำแหน่งเมืองของจีนค่ะที่มีเสน่ห์ดึงดูดใจมากที่สุดซึ่งได้รับความนิยมในผู้ที่มีความสามารถจากต่างประเทศเป็นปีที่8ติดต่อกันและมีแนวโน้มดึงดูดผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆให้มาทำงานและใช้ชีวิตในมหานครเซี่ยงไฮ้แห่งนี้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะโอ้โหจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะคะว่าทั้งนักวิจัยและก็นักวิทยาศาสตร์จากมหานครเซี่ยงไฮ้เองนะคะก็ล้วนมีบทบาทที่สำคัญในการพัฒนานวัตกรรมของประเทศจีนอีกด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาเรือดำน้ำที่ชื่อว่าเจียวหลงนะคะหรือแม้แต่กระทั่งเรือที่ตัดน้ำแข็งค่ะที่ชื่อว่าเสี่ยวหลงเองเนี่ยก็ถูกนักวิจัยของทางมหานครเซี่ยงไฮ้เองนะคะก็มาพัฒนาด้วยเช่นกันค่ะอีกอย่างนึงที่มีการใช้กันอย่างแพร่หลายเลยนะคะแล้วก็มีส่วนสำคัญอย่างมากในการพัฒนานั้นก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีดาวเทียมนำทางที่ชื่อว่าเป่ยโตอีกด้วยค่ะนอกจากนวัตกรรมระดับประเทศแล้วนะคะถ้ามาดูในพื้นที่มหานครเซี่ยงไฮ้จะเห็นด้วยว่าภาคการเกษตรก็พัฒนาอย่างต่อเนื่องค่ะอย่างฟาร์มแห่งนี้ไม่มีมนุษย์เพราะว่าเต็มไปด้วยสารพัดยานพาหนะไร้คนขับที่กำลังเก็บเกี่ยวรวงข้าวสีทองกลางทุ่งนาขนาด125ไร่ในตำบลไว้กังเขตเจียติ้งซึ่งถือเป็นฟาร์มไร้มนุษย์นำร่องแห่งแรกของเซี่ยงไฮ้ด้วยค่ะโดยยานพาหนะการเกษตรเหล่านี้นะคะมีการติดตั้งระบบดาวเทียมนำทางเป่ยโตสัญจรไปมาระหว่างโกดังและทุ่งนาด้วยขณะที่รัฐบาลนครเซี่ยงไฮ้ค่ะมีการวางแผนนำร่องการทำฟาร์มไร้มนุษย์บนแปลงปลูกพืชราว 4,100 ไร่ภายใน4ปีข้างหน้าจัดตั้งสถานีบริการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในรูปแบบดิจิทัลขณะที่อุตสาหกรรมเทคโนโลยียานยนต์ค่ะก็พบว่ามหานครเซี่ยงไฮ้นั้นส่งออกรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคลไฟฟ้าบริสุทธิ์รวมอยู่ที่ 100,000 ล้านบาทในช่วง8เดือนแรกของปีนี้เพิ่มขึ้น 14.3 เท่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วค่ะในอนาคตค่ะมหานครเซี่ยงไฮ้มุ่งมั่นที่จะเป็นแหล่งสำคัญของการค้นพบทางวิทยาศาสตร์สิ่งประดิษฐ์ทางเทคโนโลยีผู้นำในทิศทางอุตสาหกรรมและแนวคิดการพัฒนาภายในปี2025รวมถึงรายจ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาทางสังคมทั้งหมดนะคะซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 4.5% ของ GDP ของเซี่ยงไฮ้และจำนวนบริษัทผู้ประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมไฮเทคนั้นมีเกินถึง 26,000 รายด้วยกันค่ะมณีนาฏอ่อนพันนาไทย PBS รายงาน